วันนี้ใครพกเหล้ามาและอุปกรณ์เกี่ยวกับการพนันเอามาที่โต๊ะได้เลยครับเรียบต้องโอ้โหมันซ่อนมายังไงวะเฮ้ยโอ้โหเอาไม่น่าเชื่อเหล้าอ่ะฉันเอาของมาช่วยงานอ่ะขอบใจมากพ่อต่อพงงั้นวางไว้นั่นแหละนิดหน่อยนะครับประหลัดผู้สาได้เหล้าฟรีมาเฮ้ยไปไหนสินห้าครับต้องการสินห้าไม่สัญญาเลยอ่ะคุณอยากได้อะไรที่มันมากกว่ากระเป๋าไหมล่ะคุณอยากให้นัททำอะไรอะคะง่ายคุณก็แค่โทรหาเอลิมันให้มันมาหาผมที่เหลือเนี่ยผมจัดการเองฉันมีนัดกินข้าวแล้วมีนัดกินข้าวก็กับฉันเองอ่ะ You have a problem ฉันไปด้วยเราได้เอกสารคนทำของไอ้บาสกีต้ามาแล้วนะครับแต่ไอ้ลายเซ็นนี่อะครับมันเป็นของกันตาครับก็ต้องตามนั้นแต่ท่านไม่ต้องห่วงนะครับสิ่งที่ท่านสั่งผมจะจัดการมันให้สำเร็จใครขวางผมจัดการมันแน่นอนก็อย่างที่ท่านบอกคนตายมันพูดอะไรไม่ได้ใครอ่ะโทรไปก็ไม่รับโอ้ยังไงประหลัดณจุดนี้ก็คงจะตกห้องน้ำตายไปแล้วมังคณาใครฉันถามว่าใครไม่ออกมากูยิงนี่แค่ผมมาเข้าห้องน้ำถึงกับจะยิงกันเลยเหรอครับกำนันประหลัดเข้ามาได้ยังไงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะลูกชายกำนันนะครับเชิญผมมาทานข้าวเที่ยงขอโทษนะที่ทำให้ตกใจผมก็นึกว่าขโมยเข้าบ้านผู้มีอิทธิพลระดับกำนันแล้วไม่มีโจรที่ไหนกล้าขึ้นหรอกครับถ้ามีจริงๆคงจะต้องเป็นมหาโจรนะครับไม่ว่าจะเป็นใครบ้านผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนั่นแหละใครเดือดร้อนมาพึ่งพาอาศัยผมก็ให้ความช่วยเหลือเรามาคุณของประชาชนนะแล้วถ้าประหลัดอยากได้อะไรก็บอกผมนะผมหาให้ได้ทุกอย่างแล้วกำลังมีอะไรผมบ้างล่ะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือตำแหน่งหน้าที่การงานผมหาให้ได้ทั้งนั้นถ้าจะว่าไปเงินทองหรือตำแหน่งหน้าที่การงานผมก็อยากได้นะครับแต่ถ้ามันจะต้องมากับการทำผิดหรือว่าการใช้เครื่องแบบไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยผมไม่เอาผมขอเตือนประหลัดด้วยความหวังดีนะอะไรที่มันอ่อนเกินไปก็ไม่ดีแข็งเกินไปมันก็ไม่ดีคนเราเนี่ยมันต้องอยู่ให้เป็นผมจะจำไว้นะครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับนี่ไงอุ้ยพอแล้วต่อกลับฮะนี่ยังกินยังไม่อิ่มเลยจะกลับไปก่อนเลยไม่ต้องเป็นห่วงฉันกลับไปทำงานทันแน่ๆใช่ไม่ได้ห่วงเลยแต่ไม่เชื่อกลับไปแล้วไปเร็วพี่แกงครับเร็วกลับไปแล้วครับงั้นเชิญกลับได้เลยครับครับกลับครับขอกลับบ้านได้ไหมครับนาแกงครับขอโทษทีนะต่อแต่ว่าขอบคุณสำหรับอาหารนะ See you next time นะกะทิเร็วๆ See you again ยังอีกสนใจผมจัดการไปเลยไหมครับถ้าท่านเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็บอกผมก็แล้วกันถึงแล้วครับเชิญครับ
ขอบคุณค่ะน้องแกงแม่ไอ้นี่โอ้สบายเดี๋ยวนะจะกินอะไรอีกไหมล่ะฉันว่าให้คนไปซื้อได้นะอุ้ยอิ่มอิ่มขนาดนี้แล้วจะมากินอะไรอีกอ่ะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่เอาแล้วไปมากแล้วไปทำงานเลยโอ้ครับค่ะก็โดนลิทำอะไรอยู่อ่ะยุ่งอยู่หรือเปล่าคือลิกำลังจะประชุมว่าไงนะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกนัทกูเป็นห่วงลิอ่ะที่ผ่านมาลิช่วยอะไรนัทตั้งหลายอย่างนัทก็อยากทำอะไรเพื่อลิบ้างนะไม่เป็นไรหรอกนัทแค่นัทสบายใจลิก็ดีใจแล้วแล้วนี่มีเรื่องเครียดอะไรใช่ไหมเปล่านี่เปล่าอะไรล่ะเห็นเครียดทีไรก็ไปนวดทุกทีมีอะไรที่แนทปิดลิได้บ้างลิรู้ตลอดเลยแนทก็คุณยังทำตัวเหมือนเดิมผมจะไม่รู้ได้ไงขอโทษนะลิแนทไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆวันนี้คุณพอจะมาหาแนทได้ไหมวันนี้อ่ะผมมีประชุมอ่ะไม่เป็นไรนัดเข้าใจความจริงอ่ะนัดก็ไม่ได้อยากจะรบกวนคุณหรอกนะถ้าแมนเขาไม่ช่างเถอะเอาเป็นว่าเรื่องของแนทอ่ะคุณไม่ต้องสนใจหรอกแนทอย่าทำให้ผมเป็นห่วงสิต้องห่วงนัดโอเคแนทลีไม่ต้องเครียดกับแนทขนาดนั้นก็ได้แนทก็เป็นแค่เพื่อนจะเรียกร้องให้ลีมาหาก็มากเกินไปจริงแค่นี้ก่อนนะแนทเดี๋ยวก่อนแนทอ้าวงงกันเนี่ยนี่อ่ะเดี๋ยวผมเองนี่ไงก็นี่ไงเนี่ยตรงเนี้ยศีล 5นี่เป็นศีลที่ต่ำสุดศีลคฤหัสถ์พระรหัสก็คือไม่ใช่บรรพชิตก็คือศีลชาวบ้านที่เราต้องครองได้ก็ถ้าเป็นพระภิกษุ227ภิกษุณีโอ้โหเยอะเราไม่ต้องเอาถึงขนาดนั้นเราแค่นี้นะถูกไหมครับท่านปลัดอ๋อใช่ครับนั่นไงเห็นไหมนี่ไงที่ผมบอกไงจำให้ได้แล้วกันข้อสำคัญเลยก็คือศีลข้อ5สุราเมระยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามินี่ใช่อ้าวปะอ้าวปะอ้าวไอ้กระติกคนอ่ะอ้าวนายเป็นไรเปล่าอ่ะเห็นจู่ๆก็เดินออกจากห้องประชุมอ่ะมันไม่ได้มีคิวไปลงพื้นที่อะไรนี่มีธุระด่วนที่กรุงเทพอ่ะไหนๆมาแล้วไปด้วยกันเลยปะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมฉันต้องไปด้วยจะได้ขับรถให้หน่อยรู้สึกไม่ค่อยสบายเป็นไรท้องเสียเอ้ไม่เสียนายน่าจะปากเสียมากกว่าขึ้นรถได้แล้วป่ะไม่ฉันมีงานต้องทำเยอะแยะ500อ่ะ 1,000 800 1,200 อ่ะ 1,000 ดีลนี่ขับรถให้ด้วยเปิดแอร์แล้วร้อนทำอะไรอยู่ทำไมรับช้าจังแนทบอกแล้วไงไม่ต้องเป็นห่วงเรารีบไปอยู่นะหลังหายใจที่ไหนห้องเย็นผมไม่เคยไปอ่ะถ้างั้นแชร์โลเคชั่นมาแล้วกันนะกำลังรีบไปนะจ้ะเป็นไรอยู่งานบวชเหรอแห่นาคเหรอ
ใครกันแน่ที่เป็นอะไรมากปะทิ้งงานไปหาผู้หญิงทิ้งงานไปหาผู้หญิงก็ทิ้งงานไปหาผู้หญิงนายเขามีปัญหาต้องช่วยจัดการเขาเป็นผู้หญิงไงส่วนงานฉันน่ะเดี๋ยวกลับมาทำเย็นๆแล้วจุดนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรดูไหมคะคุณเขาเรียกว่าหลงผู้หญิงจนงอหัวไม่ขึ้นดูงี้น่าจะ 2,000 ดีกว่าแล้วจบเสียเวลาห้องน้ำเหรอห้องนอนเหรอไม่รู้ก็มาครั้งแรกแล้วรีบมาทำไมอ่ะห้องน้ำก็ไม่จอดเนี่ยพงยางไม่จอดเลยพงยางไปก่อนนะไปเดี๋ยวไปคิดถึงอยู่ก่อนอยู่บ้านแล้วไปปล่อยอะไรแล้วไปจะบอกว่าเสร็จแล้วเจอที่รถรู้แล้วเออไปดิไปไหนนะไปไปแล้วเร็วนัดผมมาถึงแล้วนะข้างในเลยนะจ้ะลินัดขอบใจมากเลยที่มาทะเลาะกับแม่อีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลิคุยให้ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกคือแนทอยากจะเจอลิอะแล้วอีกอย่างแมนเขาก็อยากเจอลิด้วยเหมือนกันยินดีต้อนรับท่านประหลัดแห่งบ้านไซนะฉันเป็นคนให้นัดชวนนายมาเองมีธุระอะไรใจเย็นๆก่อนสิฉันแค่อยากจะขอโทษนายครั้งที่แล้วเนี่ยฉันวู่วามไปเองใจจริงเนี่ยฉันอยากจะโทรหานายเองนะแต่กลัวนายไม่รับสายฉันก็เลยให้นัดเนี่ยเป็นคนจัดการฉันอยากจะปรึกษานายเรื่องของนัดด้วยแต่ไหนๆนายก็มาถึงที่นี่แล้วเยี่ยมชมกิจการของฉันหน่อยแม่เชิญโรงงานของฉันรับซื้ออาหารทะเลจากทั้งในและก็ต่างประเทศแล้วก็เอามาพักแช่แข็งไว้ที่นี่รอส่งออกทั่วกรุงเทพนี่แหละแต่ช่วงหลังเนี่ยฉันว่ามันเริ่มตันๆนะฉันก็เลยอยากจะเปิดตลาดไปต่างจังหวัดดูบ้างนี่แล้วแกพาฉันมาดูห้องเย็นของแกทำไมฉันนึกว่าแกพาฉันมาที่เพื่อคุยเรื่องแนทอีกแต่ฉันอยากคุยเรื่องนี้มากกว่าแกไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับแนทเหมือนกันโอ้ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะโรงงานฉันแบ่งสินค้าออกเป็นห้องๆแบบนี้ไม่ให้ปะปนกันมันจะได้สะดวกกับการดูแลนี่เดี๋ยวเราไปดูห้องนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนแกต้องการอะไรจากฉันกันแน่พูดมาตรงๆดีกว่าแกนี่มันเป็นคนตรงไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะก็ดีฉันก็จะพูดกับแกตรงๆฉันอยากจะขยายธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งของฉันไปที่อำเภอของแกบ้านใส่งามเนี่ยนะแกเป็นปลัดอำเภอคนนับหน้าถือตาแกเยอะถ้าแกออกปากสักคำเนี่ยนะพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องรับสินค้าของฉันไปขายเพราะเขาเกรงใจแกไงล่ะฉันไม่ใช่เครื่องแบบทำมาหากินแบบนั้นหรอกแกคิดเยอะไปหรือเปล่าฉันไม่ได้ให้แกทำผิดกฎหมายสักหน่อยนะเราดีลกันแบบธุรกิจแกขายสินค้าให้ฉันแกก็ได้เงินค่าเปอร์เซ็นต์ไปจะได้มีรายได้พิเศษไงเล่านี่ลำพังเงินเดือนข้าราชการเนี่ยเดือนเนี่ยมันจะสักเท่าไหร่ต่อให้เงินเดือนของฉันจะไม่มากไม่หมายแต่ฉันก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนอย่างแกหรอกสรุปว่าฉันไม่ทำแล้วถ้าเรื่องที่แกบอกแนทให้หลอกฉันมาที่นี่มีเท่านี้แล้วก็ฉันกลับลิคือนัดขอโทษนะที่นัดความผิดของคุณหรอเดี๋ยวสิลิอย่าให้มันออกนอกหน้าเกินไปนะฉันแค่จะอธิบายให้ลิเขาฟังเฉยๆไม่ได้ไปทำอะไรหน้ารังเกียจเหมือนใครบางคนหรอกนะนัดอ๋อ
โทษนะครับคะคุณมาหาใครหรือเปล่าครับพอดีหัวหน้าเขามาหาผู้หญิงที่ชื่อแนทนะคะอ๋อคุณแนทผมเห็นคุณแนทก็พาเจ้านายคุณเข้าไปดูข้างในโน่นครับคุณจะเข้าไปไหมล่ะครับเดี๋ยวผมพาไปไม่เป็นไรค่ะว่าแต่ที่นี่ทำอะไรเหรอคะที่นี่เป็นห้องเย็นแช่แข็งอาหารทะเลครับมีทั้งกุ้งหอยปูปลาโรงงานในห้องเย็นของเราเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยครับพี่ชายที่น่าไปออกบูธกับหนูมากเลยนะคะเนี่ยไม่ได้มาเป็นรปภ.เลยอ่ะถ้าไม่เชื่อน่ะคุณเข้าไปดูเลยสิครับงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนละกันนะได้เลยครับก่อนครับครับแล้วลูกน้องที่เข้าไปหาคุณไปไหนแล้วครับเมื่อกี้เขามายืนตรงนี้แล้วก็บอกขอเดินชมโรงงานก่อนเขาไปทางไหนแล้วครับทางโน้นครับถ้างั้นผมขออนุญาตเข้าไปดูได้ไหมตามสบายเลยครับขอโทษนะครับครับโอ้ยนี่หนาวจังโหเข้ามาทำอะไรเนี่ยซนไม่เข้าเรื่องดูอย่างเป็นลูกเลยนะอ่ะแล้วคุณประหลาดล่ะคะคุยกับแฟนเก่าที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นภรรยาของเพื่อนสนิทแล้วหรอปากอย่างเงี้ยไม่น่าให้มาด้วยกลับเร็วเดี๋ยวๆๆนี่ไปดูสิปลาหมึกปลาปูนิกินีนะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยทำบุฟเฟ่อาหารทะเลน่าจะเวิร์กแน่ๆเลยว่าไหมบุฟเฟ่อาหารทะเลเฮ้ยเวิร์กจะพูดใช่ไหมเออชาบูเจ๊งไม่เข็ดนะไม่เลิกงานแล้วเร็วไปหาบุฟเฟ่ต์เย็นเย็นกินกันไม่ได้เจ๊งไหมเร็วล็อกเลยลื้อฟื้นอีกแล้วบอกว่าโดนโกงไงเจ๊งไม่เฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีคนอยู่เดี๋ยวนี่ไปดูสิปลาหมึกปลาปูนิกินีนะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยทำบุฟเฟ่อาหารทะเลน่าจะเวิร์กแน่ๆเลยว่าไหมบุฟเฟ่อาหารทะเลเฮ้ยเวิร์กจะพูดใช่ไหมเออชาบูเจ๊งไม่เข็ดนะไม่เลิกงานแล้วเร็วไปหาบุฟเฟ่เย็นเย็นกินกันไม่ได้เจ๊งไหมเร็วล็อกเลยลื้อฟื้นอีกแล้วบอกว่าโดนโกงไงเจ๊งไม่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีคนอยู่เฮ้ยโอ้ยท่าเยอะไม่ออกอ่ะเป็นประหลาดยังไงแค่นี้เปิดไม่ออกโอ้มานี่เลยยากอะไรนักหนากับการแค่เปิดประตูเก่งแต่ปากไงเอ้าผมใส่โดนล็อกจากด้านนอกเนี่ยทำไงอ่ะไม่ต้องห่วงมีโทรศัพท์เขาเรียกได้มาเปิดให้แค่นี้ก็สิ้นเรื่องอ๋อคิดถึงเขาอยากเจอจอกไหมอ๋อแบตหมดหุ้ยเป็นประหลาดภาษาอะไรเนี่ยไม่มีความพร้อมอะไรเลยป่ะมีโทรศัพท์ไหมลืมไว้ไหนในรถสิเก่งในปากเหมือนเดิมอ่ะก็ฉันจริงจังปวดนี่ทำไงทีเนี้ยเร็วดีหนาวด้วยอ่ะมาวินเทจเลยแล้วกันฮะตะโกนเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยเปิดหน่อยธนาธนาได้ยินเปล่าได้ยินไหมคะเปิดให้หน่อยหนาวจะแย่แล้วธนาได้ยินไหมมีใครอยู่เปล่าเปิดให้หน่อยเป็นไงบ้างอ่ะหนาวจะไม่ไหวอยู่แล้วนะใจแข็งหน่อยนะเดี๋ยวก็มีคนมาเปิดแป๊บเดียวจะไม่ไหวแล้วเนี่ยใจแข็งหน่อยดิแข็งไม่ทั้งตัวแล้วเนี่ยทนหน่อยใจแข็งไว้
โอเคยังโอเคไม่โอเคได้ไงเอาเสื้อไปอ่ะอะไรหรอกก็แมนหน่อยสิแอ๊ะทำอะไรเฮ้ยไม่ได้ก็เสื้อเราอะเสื้อฉันแล้วเสื้อฉันไงฉันซื้อมาเองก็มันอยู่บนตัวฉันแล้วก็เป็นของฉันแล้วดิไม่ไหวแล้วหนาวโอ๊ยไม่เอาขอคืนมันนี่อะไรนักหนาก็ซื้อมาเองเรียมมานี่ต้องทนหน่อยดิทนหน่อยเฮ้ยเวรละโอ้ยโอ้ยหนาวหนาวโอ้ยนี่ดูนี่โอ้ยไปเลยมาอยู่ใกล้ๆทำเสื้อขาดยังมีหน้าพวกนี้น้อยยังเลยน้อยยังเลยพี่ลียังไม่กลับนี่รถค่ะไม่สามารถติดต่อเล็กไหลไปได้นกแก้วเหรออะไรหนาวหนาวโอ้ยตัวเบลเลอร์ขนาดนี้ฉันยังไม่หนาวเท่านายเลยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยนายยาย่าหยีเองไงคะยาก็เห็นคุณลูกค้านะคะไม่ไปเอายาสักทีคุณหมอเลยให้เอายาให้คุณผู้ชายนะคะนะจุดๆนี้ไม่ว่างไปเอาไม่เอาหรอไม่ว่างไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้นะคะย่าหยีเอายามาให้คุณผู้ชายถึงที่เลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวค่ะขอให้คุณผู้ชายนั้นปากสิคะมาเลยค่ะอยากจะป้อนเองค่ะไม่เอาอะไรอย่าเอาเลยค่ะเชื่อเลยค่ะไม่เอาเดี๋ยวนี่ไอ้ไอ้อะไรเนี่ยอยู่กับอาหารทะเลแช่แข็งต้องมาเจอผีแช่แข็งยังไงอีกเหรอฮะนายไหวไหมเนี่ยโอเคออกกำลังกายกันดีกว่ามาใช่เวลาไหมใช่มาอบอุ่นร่างกายกันมาเร็วท่าแรกก่อนหมุนไหล่สิหมุนไหล่ก่อนเร็วท่าเนี่ยหมุนไหวไหมเร็วเฮ้ยเฮ้ยได้เร็วเฮ้ยไหวไหมเดี๋ยวไม่ได้อย่าหลับนะนี่ได้ยินไหมอย่าหลับนะตื่นขึ้นไหมหลับนะอย่าหลับนะได้ยินหรือเปล่าเอาชาร้อนเพิ่มมิลิไม่เป็นไรนะยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะที่มาช่วยต้องช่วยสิคืนนายมาตายในห้องเย็นเนี่ยนั่นก็สวยพอดีดีนะที่แนทเขาไปดูกล้องวงจรปิดเลยรู้ว่าพวกนายอยู่ในนั้นกันขอโทษด้วยนะที่ทำให้วุ่นวายกันไปหมดนี่ฉันดีขึ้นแล้วกลับก่อนละลีแน่ใจเหรอว่ากลับไหวอ่ะถ้าไม่ไหวแมนคะแนทรู้ว่าแมนเป็นคนมีน้ำใจยังไงอ่ะแนทว่า
ให้ลิเขาค้างที่นี่สักคืนดีไหมเพราะยังไงอ่ะก็ถือว่าเป็นความผิดของเราเผื่อว่าลิเขาจะเห็นน้ำใจช่วยเหลือทางธุรกิจของเราไง พูดชาดีไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเลยน่ารักจังเลยนะคะอยากให้แฟนเก่าอยากให้เข้ากับแฟนคุณนี่อยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันด้วยฉันเป็นห่วงสวัสดิภาพของลิเขาตั้งหากแล้วก็เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบของฉันกับแมนด้วยดีไหมคะแมนฉันดีขึ้นแล้วฉันโอเคไม่เป็นไรแต่ถ้านายไม่โอเคเนี่ยในครั้งที่บ้านฉันก็ได้นะสวัสดีกลับนี่ก็ตามใจแต่เรื่องที่ฉันคุยกับแกเมื่อกี้เนี่ยแกลองกลับไปคิดอีกทีแล้วกันนะฉันยังรอคำตอบที่ดีจากแกอยู่นะไปก่อนนะฟุ้ยหนุกหนิแสดงจบ acting class ไหนเรียนเรียนโทจากอเมริกาจบโทเอกมโนโทจิ้นหรืออะไรจิ้นตัวเองก็ได้เหรอแสดงเก่งๆนะแบบนี้นี่ดูไม่ออกเลยไงอะไรอะสามีก็มีอยู่แล้วนี่จะมาอย่างนี้อีกนี่ให้นอนค้างกัน3คนรวมกันไม่แบบเป็นรักสามเศร้าแย่เลยคะกินอะไรมาเนี่ยรังแตนเหรออคติอะไรขนาดนั้นนะเขามีน้ำใจน้ำใจน้ำอ้อยมากกว่านี่ฮะเธอครับฮะก็ดีไว้แล้วไงนี่ไม่หักค่าตบหน้าก็ดีแค่ไหนแล้วนี่ฉันช่วยชีวิตนายไว้นะควรเพิ่มเงินให้มากกว่าด้วยปะนี่คิดดีๆนะใครทะเลทะล่าเข้าห้องเย็นนั้นไปอ่ะไม่ปล่อยแข็งตายก็บุญแค่ไหนแล้วแข็งเลยเหรอหมายถึงกะทิแช่แข็งเธอคิดอะไรเนี่ยก็จะได้ไม่บูดไงเถียงคำไม่ตบว่าขาแป้งเสียเวลาไม่ไหวแล้วเร็วนายฉันมาส่งที่นี่เนี่ยนะอย่าบอกนะว่านั้นน้องๆมาจึ๋งๆกันอ่ะเอ้ยนายฉันมารอในรถเนี่ยนะทุเรศอ่ะฉันไม่ทำอะไรสกปรกแบบนั้นหรอกคิดอะไรเนี่ยไม่สบายอยากพักเธอขับรถกลับบ้านไปเลยนะพรุ่งนี้เช้ากลับรถทัวร์เองเอ้ยเดี๋ยวงั้นให้ฉันขับพาไปหาหมอไหมล่ะพักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายแต่ว่าเอานะโลกจิตฉันเอามือถือมาคืนให้ไหนเนี่ยนอนเหรอรองเท้าก็ไม่ถอดโหแย่กว่านายเฮ้ยชิไอเอ้ยขี้รำคาญว่ะขี้รำคาญว่ะร้อนนี่ไม่แกงก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมั้งอ
เป็นอะไรกันไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะแค่รู้สึกเหนื่อยอ่ะฉันไม่เหนื่อยได้ยังไงแล้วก็เล่นวิ่งตามแฟนเก่าสักทั่วแล้วฉันตั้งใจทำอย่างนั้นที่ไหนล่ะใครเป็นคนบอกให้ฉันพามาผมขอโทษคุณไม่อาบน้ำกันเถอะน่าฮัลโหลแม่วันนี้หนูไม่กลับนะอยู่กรุงเทพฮะแล้วทำไมต้องค้างวะแล้วเอ็งไปทำอะไรกรุงเทพฮะกะทิมีอะไรเปล่าเนี่ยเอานะแม่ไม่ต้องห่วงหรอกหนูมากับปลัดเออแค่นี้นะยังไงเจ๊เอกทิมค้างเทพเหรอใช่มันบอกว่ามันไปกับปลัดอะมันชักยังไงอยู่นะคู่นี้นะนี่ไม่ต้องมาคิดลามกเลยอ้าวคนอย่างประหลาดเนี่ยเขาไม่เอาไอ้กะทิมันทำยาหรอกไม่ห่วงลูกสาวเลยว่างั้นถ้าไอ้กะทิมันได้กับประหลาดจริงๆนะฉันจะทำข้าวแกงเลี้ยง9วัน9คืนเลยไอ้แกงแต่ประหลาดอ่ะต้องไปไหว้พระ9วัด9วาเลยอ่ะเจ๊กลิ่นนี่บ่งบอกหน้าตาจริงจะมีอะไรในขนาดนี้นะแกก็ได้ลิศลิอยู่ไหนอะคะทำไมนัดไม่เห็นหน้าลิเลยไม่ใช่ลินี่กะทิเองสบายนี่เธอมารับมือถือลิศได้ยังไงเอามือถือไปให้ลิศเดี๋ยวนี้เขาไม่ว่างคุยอ่ะคือตอนนี้ประหลัดของเธอนะสลบหมดแรงไปแล้วอ่ะไม่เชื่อก็ดูสิเธอทำอะไรกับลิศอ่ะนี่พวกเธออยู่ที่ไหนกันณจุดนี้นะทำอะไรกันนะถึงได้สลบเหมือดหมดแรงนอนนิ่งขนาดนี้นี่เธอยั่วลิใช่ไหมนั่งกระทะกะทิโว้ยวายคิดอะไรอ่ะเรื่องอกุศลแบบนี้มีแต่คนอกุศลเท่านั้นนะที่จะคิดได้อ่ะจะด่าอะไรจำไว้เลยนะว่าเธอเป็นมากกว่าฉันเสียอีกอุ๊ยตายปากร้ายอยากให้ลีของเธอมาได้ยินจังเลยเอ๊ะหรือว่านอนหลับแบบนี้แต่ก็นอนฟังอยู่แต่จะบอกให้นะได้ยินฉันด่าเธอเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ได้ยินเธอด่าฉันเนี่ยแอปแตกนะคะคุณวายแอปแตกวายนี่ตกลงเธอทำอะไรกับลีกันหน้าเนี่ยนางสอนพริตตี้พริตตี้พรีเมียมเว้ยแล้วทำอะไรอะนะไม่ขอตอบค่ะแต่อยู่ที่ไหนก็ตอบได้แต่จะมาได้หรอเคลียร์กับสามีได้ยังอะเอ๊ะแต่ว่าถ้าอยากรู้จริงๆเนี่ยบอกให้ก็ได้นะน่าจริงก็บอกมาสิเราสองคนอยู่กันที่บังเอิญอพาร์ตเมนต์นี่แฟนเก่านายเนี่ยนะ
ร้ายมากไปชอบนางได้ยังไงเนี่ยฮะแสดงละครเก่งเบอร์นั้นเนี่ยเอ๊ะหรือว่ารู้ว่านางเป็นแบบนี้แต่ไม่มีใครเอานายใช่ไหมถึงคบนางเนี่ยฮะหน้าอย่างนี้นะชอบไปเฮ้ยโหตัวยังร้อนอยู่เลยอะทำไงทีเนี้ยฉันแบกนายไม่ไหวเนี่ยจะบอกให้ตัวยังกะยักอะฮะตื่นตื่นได้แล้วตื่นนี่นายฉันถึงแล้วนี่เธออยู่ห้องไหนฮะนี่มาจริงเหรอเอ๊ะแล้วแบบนี้คุณแมนแฟนเธอเขาจะว่าไงอะฮะเขาไม่ว่าหรอเธอแอบมาหาแฟนเก่าอะเรื่องแค่นั้นฉันไม่กลัวหรอกฉันเคลียร์ได้อยู่แหละโอ้งั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะขอฉันดูก่อนว่าในเครื่องของประหลาดเนี่ยมีเบอร์ของคุณแมนเขาไหมจะได้โทรบอกนะเพราะว่าหลักฐานเนี่ยแน่นหนามากมาหาแฟนเก่าถึงที่อะเอาเลยอยากจะโทรก็โทรเลยเรื่องแค่นั้นน่ะฉันจัดการได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้ฉันขอจัดการกับเธอก่อนละกันบอกมาเธอกับลิอยู่ห้องไหนอุ๊ปท้าทายท้าทายได้ท้าทายใช่ไหมอืมทำไมไม่หลับนะปุ๊กปิ๊กพี่ถึงแล้วแม่ปุ๊กปิ๊กพี่อยู่ข้างล่างแล้วหนูอยู่ไหนอ่ะอ้าวทำไมมาช้าจังเลยอ่ะคะปุ๊กปิ๊กนอนแล้วนะคะโอ้ยอย่าเพิ่งนอนเลยการแบบนี้ขึ้นห้องดีกว่าเดี๋ยวอย่านัดยาขากลับจะแวะซื้ออะไรเปล่าอยากแวะวัดเอาน้ำมนต์ล้างตาเฮ้ยฉันจะหลอกให้ลียอมตกลงเรื่องงานทุกอย่างให้คุณแล้วถ้าฉันทำได้อะฉันไม่เอาแค่รถนะร้านใหม่ของเรานะคะมีการตั้งชื่อแบรนด์ใหม่นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับแบรนด์ใหม่ที่มีชื่อว่าที่แล้วบอกจะโอนเงินค่าบอลไงตัวเองแทงบอลอีกแล้วเหรอจับตาดูให้ดีเถอะค่ะเดี๋ยวที่คนนี้จะเปิดเผยท่าแท้ของนางนี่ออกมาเองรับไว้นะรู้ไหมเจ๊อะไรจะแหกปากทำไมวะยังกับบ้านไฟไหม้งั้นล่ะเจ๊